ดีครับวันนี้ครัวใต้ตันนะครับ EP นี้เราจะมาทำไก่ขอทานนะครับไก่ขอทานมันมีประวัติมีตำนานมันว่ามันเป็นเมนูเก่าแก่ของชาวจีนนะครับมีขอทานคนหนึ่งไปขโมยไก่จากในตลาดมาไก่ทั้งตัวนะแล้วก็มีคนในตลาดเห็นว่าเขาขโมยไก่ไปแล้วขอทานนั้นเขาก็กลัวว่าเจ้าของไก่จะตามมาเห็นก็เลยเอาดินห่อเอาดินมาห่อไก่ไว้อะเนื้อเผอิญว่าไปเห็นกองไฟพอดีเขาก็เลยโยนไก่ลงไปในกองไฟหลังจากนั้นหนีจนรอดแล้วนะครับเจ้าของจับไม่ติดแล้วเขาก็กลับไปเอาไก่ที่ฝังที่โยนไว้ในกองไฟอ่ะเอามาเปิดดูแล้วปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยเป็นที่มาของเมนูโอเควันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ขอทานนะครับไปเอาใบบัวแล้วก็ดินก่อนโอเคครับไปตัดใบบัวนะครับของน้องเพชรครับ4ใบเอาไป4ใบนะครับเอาไปครอบไก่เอาไปห่อไก่กันขอบคุณน้องเพชรนะครับโอเคสวนวิภูครับบอพ่อวิภูเขาจะมาทำสวนจะปลูกกระท่อมอยู่ที่นี่ครับอะไรไม่เห็นลูกกินลอยไหมเหรอกินลอยไม่เห็นเต่ากินลอยนี่ยืนลงดิเฮ้ยลอยว่ะลอยจริงด้วยเดี๋ยวบูกุดเลยกุดกับมือเนี่ยมาจะเดี๋ยวมือก้าวเลยเออเอาดินมันดีไปวะเดี๋ยวมันติดไม้ติดเลยนะเป็นดินรวมอยู่ตรงนี้ไม่กายนิ้วหรอกกายเนี่ยเดี๋ยววะนี่กายมาแล้วเนี่ยติดหลังไม้ตัวไว้ถ้าตัวคุยกับมือจริงไหมพี่ผู้เอาปลากัดมาปล่อยในนี่บ้างเลยนะวะในบนจ้ะว่ากัดตัวเล็กหรือพี่งั้นเลยเขามาปล่อยตัวเยี่ยนนะว่าง่ายไปไหนพวกเราเบาเติมนะแต่หาไปไหนเดี๋ยวไม่รู้ยีรักยิบจะรับตัวกันวางแผ่นกับหลบไปเลยมองเป็นหรอเพื่อนสลับตัวตัวก็หน้าเบาเลยไอตัวขวดแก้วไงอ่ะเออตัวน้ำมาเรียกหน้าเบาอ่ะเป็นเล็กตาเห็นงงผีกินนี่เหมือนปลากัดยักษ์เลยอ่ะกุ้งไงวะผีกินกินไหมวะกินลูกปลากุ้งลูกนาแก้วอ่ะเดี๋ยวไหนวะนากุ้งนากิ้งอ่ะตีอยู่ไหนบ้านลูกแก้วอ่ะตีไถนะนั่นนะเดี๋ยวว่าจะนาทีว่าก็ให้เอาปลากัดมาปล่อยดูสิเลยเดี๋ยวรู้เลยปลากัดดูรอบสวนก็นุก็คือสวนเดินนำหน้าไปก่อนเลยครับเกือบจะเล่นไม่ได้กันโอเคเดินไปเลยรถเราอยู่ห่างไกลมากไม่รู้ปลากัดที่ผมปล่อยไว้มันจะอยู่ไหมนะนี่เป็นเหมือนบอกแม่พันเลยเจอได้นะในบ่อนี้ก็ยังมันเป็นไรนาแล้วเอาประกันมาปล่อยให้มันขยายพันต่อหนูจะชวนนะครับหนูชวนนั่นเองกำลังถอนง่ายอยู่เว้ยเสียงน้ำตกนี่เล
แล้วนี่เดี๋ยวผู้เคยมาจอนเหรอได้ปากกัดด้วยล้างไก่ก่อนนะครับทำไก่ใหม่ก่อนไก่ซื้อมาทั้งตัวเราควรดูใหม่ทุกครั้งนะครับแม่ค้าเขารีบอ่ะนะอร่อยชาเย็นร้านเด้งตรงนี้มันจะมีกลิ่นสาบนะครับเราต้องเอาออกสีเหลืองๆเนี่ยโอเคหมักไก่พี่ปุ้ยตำมาแล้วครับรากผักชีกระเทียมใบผักชีด้วยโอเคเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องพะโล้ด้วยครับปลุกเขามันโอเคไปหมักไก่กันครับรสดีเมนูทำออกหวานๆหน่อยนะจ๊ะยัดเข้าไปใต้หนังยัดเข้าไปเดี๋ยวจะไม่เอาหนังออกนะครับเดี๋ยวมันดูไม่สวยหมักไม่นานเลยเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปในเนื้อเองเนี่ยมั้งอะไรถ้าถึงนี้ก็ได้ใช่เอัดเข้าไปในตัวมันเลยใส่เข้าไปอยากใส่ข้าวอยากใส่ข้าวเหนียวไปด้วยนะครับแต่ยังไม่เก่งไม่กล้าทำกลัวมันจะกินไม่ได้ปกติเขาจะเย็บใช่ไหมเขาเย็บแหละเนี่ยเขาเย็บให้มันติดกันอย่างนี้ให้น้ำให้ความจุ้ยซี่มันอยู่ด้านในอ่ะล้างใบบัวนิดนึงนะครับเอามาซีใบอันใบเล็กไว้ห่อในสุดเลยโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวล้างใบบัวเสร็จเราก็ไปห่อไก่กันเลยครับโอเคมาห่อไก่กันดับแรกใบบัวก่อนนะต้องขยับนิดเอาไปใหญ่นี่เฮ้ยตั้งไงวะตั้งวันนี้ใช่ไหมตั้งงี้นะในใจนะก็ดูว่ามาไม่ดีดูว่าหลายวันแล้วเต็มไปหมดเลยห่อก่อนห่อนี้แหละน่าจะได้โอเคมาใบต่อไปเป็นนี้วะนี้ดีกว่าสลับกันเอาแยกเลยโอเคเอาอีกชั้นหนึ่งครับเอ้าท้ายไปใหญ่เบิ่มเลยโอเค
เราต้องหาอะไรมัดก่อนไหมเชือกกล้วยโอเคเดี๋ยวไปหาเชือกกล้วยก่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาได้ใช่ไหมนี่ก็เอาแบบนี้ไหมน่าจะใช่เลยแบบนี้ไหมเชือกกล้วยก็หาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ยาวอันนี้ยาวอันนี้ยาวโอเคหลอกกล้วยประโยชน์มันเยอะนะครับต้นใบเอาได้หมดเอาอีกเส้นก่อนนะน้อยยาวไปยาวไปนี่เลยฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับเรามัดเอาเชือกกล้วยมัดไก่นั่นนั่นแล้วก็เอาฟอยล์ห่ออีก1ชั้นแล้วก็เอาดินเหนียวโปะนะครับไม่ต้องหนามากนะโปะไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นของฟอยล์นะครับโอเคไปดูเดี๋ยวนี่ห่อหนึ่งชั้นในก้อนคนหนึ่งทีหนึ่งชั้นคนหนึ่งทีชั้นเดียวก่อนหนึ่งชั้นคนหนึ่งครั้งดีนะเสร็จมาต้องมวลโอเคทำอะไรมันยากทำไปเพื่อเอ้าโอ้ยนะดึงเลยเพื่อนเอาตีนวลมาเลยนะโอเคเราไก่ตั้งแล้วนะครับไฟอ่อนๆนะน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวก็มาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะโอเคมาพลิกกันดูนะครับประมาณ20นาทีพลิกดูครั้งแรกนะครับมันน่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าน่าจะอย่างนั้นตะแกรงนี้ดำหน่อยนะโอ้ยปิดไงอ่ะปิดไงดีอ่ะปิดยังไงดีมือไม่ถึงอ่ะโมแล้วจำเป็นโมแล้วโอเคได้โอ้ยหนักมากทางตันได้ไหมก่อนใส่ทานใหม่ก่อนทานหมดแล้วใช้ไฟอ่อนๆ นะครับทำไปเรื่อยๆพลิกมาแล้วครั้งแรกนี่ดินหลุดโอ้ยรอดดินหลุดออกยังมีดินเหนียวอีกชั้นนึงนะครับฟอยล์แล้วก็ดินเหนียวอีกชั้นนึงให้เวลามันนานๆหน่อยหวังว่ามันคงจะอร่อยนะเพราะทำยาก
ไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันนานมันใช้เวลาเออร้อนนะเมามะละกอซ้ำตำบักหุ่งเนี่ยพี่น้องโอเคใส่ว้าเอาเอากี่ลูกเดียวตำบักหุ่งเนี่ยโอ้ยชุกเลยนี่ชุกเลยเหมือนเหมือนเลี้ยงเลยเอาว่านะกินน้อยเหมือนเจ้าอะเดี๋ยวมันแข็งเลยว้าล็อกยังเลยล็อกยังเลยโอ้มาแล้วแต่ว่าก็เยอะอยู่นะแต่วันนี่โอเคเดี๋ยวไปทำซุปตำก่อนทำรอไก่นะครับเพราะไก่มันอีกนานก็เตรียมทำซุปตำไปก่อนไปเขือส้มเขือส้มมะเขือเทศครับพริกสดที่บ้านนะเก็บไว้เพราะมันเริ่มจะมีหนอนนะเข้าหน้าฝนนะครับพริกแห้งซื้อมาโอเคตำส้มตำก่อนนะครับไม่สับมืออร่อยกว่าขูดนะครับไม่ค่อยเก่งนะนานๆทำกินกันทีโอเคเดี๋ยวไปทำนานมากนะครับนี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะผ่านไปคงจะต้องแกะฟอยล์ออกหนึ่งชั้นนะแล้วก็ให้มันโดนลิ้นเหนียวโดยตรงเลยโอเคแป๊บหนึ่งครับเราแกะนี่ก่อนแกะชั้นเดียวนะแกะชั้นเดียวนี่เอาฟอยล์ชั้นนี้เอาวายร้อนแค่ชั้นเดียวเอาไก่ตั้งไว้บนไฟอย่างนั้นแหละไปนอนมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพลิกกันเดี๋ยวต้องพลิกอีกสักรอบสองรอบมั้งนะผมว่าน่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงโอเคพลิกไก่ปั๊บหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรู้เลยว่าสุกหรือไม่สุกแต่มันนานนะเบอร์นอมันนานจะสุกช่วงชั่วโมงผิดพลาดทางเทคนิคอย่างรุนแรงครับใบบัวขมมากขมเลยนี่ขมแบบขมเลยนะไม่ว่าขมดีมินไม้วะแต่เบอร์ก็เอาไปนึ่งไปเลยอยู่ใบบัวเรื่องในเรื่องมันเดี๋ยวนี้นะกุ้มนี่ซะเออว่ากุ้มลอยน้ำมิ้นไม้ดิ้งห่อมันจริงลอยน้ำแต่มิ้นไม้ดิ้งกุ้มโอเคน่าจะไม่เบื่อกันนะโอ้ยเห็นไหมต้องเห็นไหมโอเคโอ้เออมันกุ้มไปตองมิ้นไม้นี่ซะว้าวพอดีเลยเพื่อนสาวว้าวว้าวเยี่ยมจังท่าวะไอเดียท่าตาที่มันไม่ดีโอ้ยโอเคดูนะไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะเอายังอีกจังกว่าเลยนี่บ่ว่ายที่สุดก็เสร็จจนได้นะครับโอเคใช้เวลาไปทั้งวันเลยนะวันนี้เริ่มไปหาใบตองไปหาใบบัวไปขุดดินอะไรเราก็ตั้งแต่เช้านะกว่ามันจะสุกอะไรก็ 3-4 ชั่วโมงทำมาครั้งแรกด้วยแหละทำไม่เป็นหวังว่าคงสุกทั้งตัวนะไป
ยายามดูนะครับว่าตรงไหนมีเลือดไหมน่าจะไม่มีแหละโอเคครับนี้ก็ทำไก่ขอทานนะครับแล้วก็ตำส้มตำขนมจีนข้าวเหนียว1วันเต็มๆหิวอยู่1วันเต็มๆโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับไปเจอกัน EP ใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ EP นี้ไก่ขอทานนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้เจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้าอยากทำไข่ปลามิหลังยำไข่ปลามิหลังหรือว่าไข่ปลาดุกทะเลนะครับไว้เจอกันพีนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ